กลับมาในช่วงถอดรหัสดวงครับช่วงสุดท้ายของรายการนะครับคุณผู้ชมทางบ้านสามารถจะกดโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกับอาจารย์กิตินันท์จันทคมได้นะครับ02-934-925-89ตอนนี้เรามาดู SMS กันสักหน่อยครับที่ค้างเอาไว้เมื่อสักครู่นะครับอาจารย์ต่อเลยนะครับครับเมื่อสักครู่ผมถามอาจารย์ว่าวันที่4กันยายน2525อยากจะทำงานอะไรถึงจะรุ่งที่สุดครับครับก็ดาวงานของเขาเนี่ยเป็นดาวศุกร์ก็แสดงว่าน่าจะเรียนเกี่ยวข้องกับเรื่องทางศิลปะสิ่งสวยงามการบันเทิงเป็นนักร้องนักดนตรีหรือว่าดาวศุกร์นี่ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องการเงินการเงินการธนาคารตรงนี้ทำได้หมดแล้วก็เป็นดาวธงชัยด้วยแสดงว่าจะต้องไปต่อสู้กับแข่งขันกับใครเรื่องงานคนนี้ก็ประสบความสำเร็จแต่ว่าเขาอาจจะได้งานอาชีพหรือว่าเรียนทางสายที่ไม่ถูกจริตโดยตรงนะครับแต่ก็ยังสามารถทำได้นะครับคือให้เน้นงานหลักแล้วจะประสบความสำเร็จอย่าไปแสวงงานหาประเภทงานเสริมงานรองตรงนั้นมีแต่ทำให้เหนื่อยเปล่านะครับครับผมมาต่อกันที่คุณทิวานะครับคุณทิวาบอกว่าเกิดวันที่26กรกฎาคม2505นะครับเกิดปีขานครับเกิดวันพฤหัสบดีครับอยากจะทราบเรื่องของโชคลาภการเงินแล้วก็เรื่องงานเรื่องนึงครับครับดวงเรื่องโชคลาภนะฮะก็เป็นดาวอรินะครับแต่พอเมษาไปแล้วตกโลกาวินาศอีกคือสรุปว่าไม่เหมาะกับการเสี่ยงโชคจนถึงเมษา59นะครับส่วนในเรื่องของการเงินนะครับการเงินก็ยังคล่องตัวอยู่นะครับผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือดีครับแล้วก็เมษาไปแล้วการเงินก็ยังหมุนเวียนคล่องไม่มีปัญหาส่วนดวงการงานก็ทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเรื่องทองระวังจะมีเหตุให้ผิดพลาดครับเสียชื่อหรือคนกลั่นแกล้งถูกตำหนิติฉินให้อื้อฉาวครับนะครับก็เป็น3เรื่องเลยอ่ะครับก็โอเคฮะสำหรับคุณทิวาครับผมต่อกันที่คุณพัทรวดีสุขสวัสดิ์ครับบอกว่าเกิดวันอังคารที่16เมษายน2517ครับครับบอกว่าเกิดปีขานอยากจะทราบเรื่องของโชคลาภการเงินจะมีโอกาสรวยไหมครับครับเรื่องของโชคลาภก็พยายามเอาพวกเลขทะเบียนรถเลขที่บ้านตรงนี้จะนำโชคมาให้ก็เสี่ยงได้ตลอดนะครับครับถึงเมษา59เลยส่วนในเรื่องของการเงินนะช่วงนี้ยังดีมากครับเป็นช่วงมีโชคมีลาภดีไม่มีปัญหาจนถึงเมษานะครับพอหลังเมษาไปแล้วเมษา58 59 60นะช่วง2ปีนี้ต้องระวังเรื่องเงินละครับแล้วก็ถามว่าจะมีโอกาสรวยมั้ยก็อยู่ที่ตัวคุณเองเพราะว่าดาวการเงินตกโลกาวินาศงั้นจับเงินไว้หลายเรื่องเรื่องเสียเงินนะพร้อมที่จะมาคือมีจุดอ่อนในเรื่องการบริหารเงินเพราะฉะนั้นต้องปรับปรุงในเรื่องของพฤติกรรมในการดูแลเงินทองของตัวเองครับคือใส่คำว่าไม่จากที่คุณเคยเป็นแล้วมันมีปัญหาสมมติเคยใช้เงินง่ายก็ต้องเปลี่ยนเป็นไม่ใช้เงินง่ายต้องใช้เงินให้ยากขึ้นใช้เงินให้ยากขึ้นก็ต้องไปเรียนรู้ว่าตัวเองเอ๊ะรู้จักเก็บเงินเงินอยู่ออมทรัพย์ใช้ง่ายมีบัตร ATM เปิดฝากประจำถ้าทำได้อย่างนี้รวยนะอยู่ที่ตัวเองแล้วมีสายจากคุณผู้ชมทางบ้านมาแล้วครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณอะไรครับนฤมลค่ะคุณนฤมลจากจังหวัดเชียงรายเชียงรายเลยคงจะหนาวน่าดูนะฮะวันเดือนปีเกิดนะค่ะวันเดือนปีเกิดอะไรครับ31ธันวาคม99ค่ะ31ธันวาคม2499ค่ะนะครับเกิดเวลากี่โมงครับตอนใกล้สว่างนะฮะถ้าไม่ผิดนะฮะผ่านช่วงเวลา6โมงเช้าไปหรือยังครับก่อน6โมงเช้าก่อน6โมงนะฮะวันจันทร์เป็นวันจันทร์นะครับสองเรื่องที่อยากจะทราบครับเรื่องอะไรเรื่องที่อยากทราบว่าคือบ้านที่อยู่ปัจจุบันเนี้ยดิฉันอยากจะขายค่ะอยากขายมานานแล้วแต่ทำไมยังมีคนมาดูตั้งหลายคนแล้วพอเขาจะตกลงจะซื้อแล้วมันก็เปลี่ยนใจไปทุกคนเลยไม่ทราบเป็นเพราะอะไรแล้วก็อยากทราบว่าเมื่อไหร่จะขายได้คะขอเลขที่บ้านสักหน่อยดีกว่าตั้งงั้น254ค่ะ254ไม่มีทับนะครับไม่มีนะ254ฮะครับ254อีกเรื่องนึงที่อยากจะทราบคือเรื่องสุขภาพอ่ะสุขภาพไม่ค่อยดีนะฮะครับเรื่องสายตาเนี่ยเป็นเกี่ยวกับส่วนมากจะเป็นเรื่องสายตาครับผมนะฮะอาจารย์ช่วยดูให้หน่อยบ้านจะขายได้ไหมครับคือโอกาสที่จะขายได้มี
ที่สดใสหน่อยจะเป็นช่วงนี้ถึง14เมษายน58ครับนะพอพ้นไปแล้วก็น่าจะยากขึ้นละแล้วดิฉันจะต้องทำยังไงฮะถึงจะขายได้ง่ายครับในบ้านมีแหล่งน้ำมีอะไรเป็นที่เป็นแหล่งน้ำไหมบ่อน้ำแหล่งน้ำมีไหมครับมีข้างๆค่ะแต่ก็ไม่มีตลอดน้ำเพราะว่าเป็นน้ำที่เขาส่งไปให้ชาวนาปลูกข้าวอ๋อไม่ใช่ในตัวบ้านเราใช่ไหมคลองชลประทานฉันไม่มีแหล่งน้ำอะไรครับนี่น้ำมันสกปรกว่าไม่มีค่ะมันอ๋อมันไม่มีน้ำใช่ไหมมีครับนอกจากช่วงฤดูกาลที่เขาจะส่งน้ำจากชลประทานไปให้กับเกษตรกรถึงจะมีน้ำครับลองในบ้านมีการตั้งศาลมีอะไรไหมครับไม่มีไม่มีใช่ไหมไม่ได้ตั้งศาลไม่ได้สร้างไม่ครับนี่คือขั้นแรกเราลองจัดบริเวณให้มันคล่องให้มันปลอดโปร่งนะครับหมายถึงยังไงนะฮะบริเวณบ้านจัดให้บริเวณบ้านจัดให้โล่งอย่าให้เกะกะรกรุงรังในบ้านดิฉันเหรอฮะใช่ก็ไม่รกรุงรังในบ้านบริเวณบ้านบริเวณรอบตัวบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับรอบตัวบ้านก็ไม่มีรกรุงรังไม่มีนะโอเคอันนี้ประกาศขายหรือเปล่าติดประกาศไหมใช่ติดประกาศไปแล้วมีคนมาดูหลายครั้งแต่ว่าก็เปลี่ยนใจก็เปลี่ยนใจไปฉันก็ไม่ทราบเพราะเป็นเพราะเหตุอะไรส่วนมากคือดวงเกี่ยวเรื่องบ้านเนี่ยจะทำอะไรมันก็มักจะล่าช้าด้วยนะครับคือจริงๆมันมีโอกาสก็ช่วงนี้แหละนะฮะถ้าพ้นช่วงนี้ไปแล้วสงสัยต้องรออีกพอสมควรภายใน4เดือนนี้แล้วจะทำวิธีใดคะถึงจะขายได้ง่ายอะคะอันนี้ถ้าจุดที่เกี่ยวกับน้ำไม่ได้มีปัญหาเนี่ยตรงนั้นก็ตัดไปอีกหนึ่งจุดนะครับอันนี้คือก็คงต้องอาจจะคือถ้าจะขอเหมือนกับขอพรพวกสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยก็ให้ไปขอที่พระพรหมนะสมมุติเราศรัทธาศาลพระพรหมที่ไหนก็ลองไปขอพรดูให้ไปขอกับพระพรหมนะครับครับแล้วต้องมีเครื่องเส้นไหว้อะไรไปไหมก็ต้องมีสิครับตอนไปเนี่ยใช่ลองดูนะครับลองไปจะใช้เป็นอะไรคะตอนไปอาจจะเป็นผลไม้นะฮะดอกไม้ครับน้ำจุดใหญ่ครับครับส่วนอีกเรื่องสุขภาพครับเรื่องสุขภาพเรื่องสายตาฉันจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องสายตาครับสายตาก็เป็นไปได้กับหัวเข่าหัวเข่าดิฉันไม่ค่อยมีปัญหาอะไรหัวเข่าหัวเข่าก็ดูอาจจะเป็นเรื่องสายตาอันนี้ที่จากดวงนี่คือหัวเข่ากับกระดูกเนี่ยมันยังไม่ได้เป็นทันทีตอนนี้แต่โอกาสที่จะเกิดขึ้นก็มีใช่ไหมธันวามกราคมกุมภาก็ให้ระวังช่วงประมาณกลางเดือนกุมภาถึงกลางเดือนมีนาครับเกี่ยวกับเรื่องหัวเข่าหรือหน้าแข้งกระดูกนะพวกเส้นประสาทประมาณนี้ที่ควรระวังนะครับเรื่องของดวงตาล่ะครับดวงตาก็พยายามในเรื่องการพักผ่อนให้เยอะนะครับแล้วก็ระวังเรื่องน้ำตาลนิดนึงน้ำตาลครับคอเลสเตอรอลอย่างนี้ล่ะครับหมายถึงพวกหวานพวกอาหารลดหวานก็ต้องลดลงหน่อยครับครับนะฮะขอบคุณมากนะครับขอให้โชคดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะก็อาจารย์ได้บอกเอาไว้เนี่ยนะครับบางครั้งอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นนะตอนนี้แต่ในอนาคตก็ดวงของคุณอาจจะมีเกิดขึ้นเพราะว่าที่เห็นในเรื่องหัวเข่าเนี่ยเพราะว่าดวงมันเขามันเกิดที่3ธันวาคมดวงเพิ่งเปลี่ยนก่อนหน้านั้นก็เลยไม่มีปรากฏก่อนจะเข้าปีใหม่นี่เองครับมาดูกันที่ SMS คุณอัมพรนะครับคุณอัมพรบอกว่าเกิดวันพฤหัสบดีที่21กันยายน2504ปีฉลูครับเกิดตี5อยากจะทราบว่าดวงจะเป็นอย่างไรให้อาจารย์ดูในภาพรวมให้หน่อยครับครับดูจุดที่หนักน่าจะเป็นทั้งงานทั้งเงินโอ้หนักเลยเพราะว่าดาวงานกับดาวเงินเป็นดวงเดียวกันเวลาเดือดร้อนก็จะเดือดร้อนทั้งคู่แล้วปีนี้เป็นทั้งกาลีทั้งโลกาวินาศเพราะฉะนั้นจะมีปัญหาหนักนะก็ให้ระวังในเรื่องของสมมุติถ้าไปลงทุนในเรื่องของการเสี่ยงโชคเก็งกำไรนะซื้อหวยเล่นหุ้นเล่นการพนันเนี่ยต้อง
ต้องระวังอย่างมากนะครับเพราะว่าจะเดือดร้อนเสียหายอย่างหนักแล้วก็มันมักจะเป็นเรื่องอะไรที่ตัวเองตัดสินใจผิดพลาดหรือว่าไม่คิดไม่ฝันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นจุดใหญ่ที่สุดต้องระวังแต่ก็ดวงก็ยังมีโอกาสที่จะเหมือนกับมีคนให้ความช่วยเหลือก็ควรจะอาศัยคนใหม่ๆที่เพิ่งเข้ามาเกี่ยวข้องจะได้ผลดีกว่าคนเก่านะครับเอาละมากันที่ดวงของคุณณพฤกษ์เกิดวันที่19สิงหาคม2534นะครับปีมะแมเวลา 13:00 น.บ่ายโมงครึ่งการงานการเงินจะเป็นอย่างไรครับงานเงินก็จะเป็นดาวดวงเดียวกันกันเพราะฉะนั้นเป็นไปในทิศทางเดียวกันปีนี้เรื่องงานให้ระวังในเรื่องการใช้อำนาจนะครับการขัดแย้งกับผู้ที่มีอำนาจเหนือกว่านะหรือว่าทำงานที่เกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพลระวังการใช้อำนาจของตัวเองจะก่อให้เกิดศัตรูนะเรื่องเงินก็เหมือนกันนะครับวันนี้บางทีเรื่องงานที่มันเดือดร้อนเนี่ยมันก็มีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องครับเพราะฉะนั้นปีนี้จะทำงานจะลงทุนอะไรเนี่ยดูเหมือนกับมีแต่อุปสรรคศัตรูต้องต่อสู้นะถึงจะผ่านไปได้ครับมากันที่ท่านนี้ไม่ได้บอกชื่อมานะครับเกิดวันพุธที่4ตุลาคม2504นะครับปีฉลูเวลา 16:05 น.ครับบอกว่าตอนนี้เลี้ยงหลานสาวอยู่นะฮะหลานสาวนี่ให้วันเดือนปีเกิดมาด้วยอาทิตย์ที่3สิงหาคม2540ปีฉลูเกิดเวลา 17:03 น.ครับเลี้ยงตั้งแต่5ขวบแต่กลับไปอยู่บ้านเกิดตอนนี้อายุ15ปีแล้วชีวิตเขาจะเป็นอย่างไรอยากให้เขาเจริญเพราะว่าตอนนี้เขาดื้อด้วยนะครับก็ดูดาวประจำตัวดาวอาทิตย์เขาเนี่ยตกโลกาวินาศเนี่ยคนเกิดวันอาทิตย์อยู่แล้วเอาตัวเองเป็นใหญ่อันนี้คือดวงของคนที่เลี้ยงหลานของหลานใช่ไหมใช่เขาตกโลกาวินาศดื้อคือจะดื้อตกโลกาวินาศนี่ดื้ออยู่แล้วหรือว่าไอ้เรื่องเสียหายเนี่ยเกิดจากตัวเองนะไปฝ่ายในเรื่องที่ไม่ดีแล้วก็ดาวอายุเขาเป็นดาวอริชีวิตก็เลยมีแต่อุปสรรคเลี้ยงมาต่อด้วยนะ15 ปีเป็นดาวเงินด้วยนะมันก็คือเป็นดวงที่ต้องดูแลต้องปรับปรุงต้องเอาใจใส่ในเรื่องของพฤติกรรมอย่างมากนะครับโดยเรื่องพฤติกรรมนิสัยส่วนตัวนะการในเรื่องการเงินการทองและดาวงานเนี่ยจะดีก็ต้องเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาให้คนอื่นเขาถึงจะดีนะครับเอาละครับอาจารย์ครับในช่วงนี้ก็อยากจะเปิดสายรวมไปถึงดูSMSกับคุณผู้ชมหลายๆท่านนะครับแต่ว่าเวลาเรามีค่อนข้างที่จำกัดครับติดตามรับชมนะฮะพลานุภาพแห่งยูโรเนียนทุกวันอังคารนะครับ20:00 น.เสร็จๆนะครับเรื่อยมาจนถึงเวลา3 ทุ่มนิดๆนะครับดังนั้นใครที่อยากจะคุยกับอาจารย์ครับหมายเลขที่ขึ้นให้หน้าจอ0818152532กับอาจารย์กิตินันท์เจนนะคมได้วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับที่เข้ามาร่วมพูดคุยในรายการนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมรายการอยู่ในขณะนี้ผมพิธีกรพร้อมกับทีมงานต้องลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ